ยังจับตาดูสถานการณ์สมรพุมรบที่เมียว,วดีนะครับมีความสับสนซับซ้อนพอสมควรทีเดียวเพราะมีคำถามใหญ่เลยครับว่าเอ๊ะตอนนี้เมื่อวานนี้เงียบเป็นพิเศษหรือเปล่าความจริงเป็นความเงียบที่มีเสียงดังตูมตามอยู่ข้างล่างสถานการณ์ค่อนข้างร้อนแรงเพราะว่าเมียว,วดีนั่นเป็นจุดที่มีความซับซ้อนมีทั้งเรื่องทุน สีเทามีทั้งเรื่องคาสิโนมีทั้งเรื่องเจ้าพ่อมีทั้งเรื่องมาเฟียและมีการต่อรองทางการเมืองตลอดเวลาตอนนี้อย่างน้อยสามกลุ่มกลุ่มแรกคือเจ้าของบ้านชื่อเกรียง KNU บ้าง KNL A กลุ่มที่สองแน่นอนคือทางกองทัพพมา่าแต่กลุ่มที่สมนี่สิครับคนกลาง แต่ว่ามีอิทธิพลบารมีสูงคือพันเอกมองชิตตูซึ่งมีกองกำลังติดอาวุธของตัวเองแล้วเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพพม่าที่มาดูแลชายแดนเรียกว่าเป็น BGF Border Guard Force รับเงินเดือนการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางแต่ปรากฏว่าเมื่อต้นปีนี้ครับ มองชิตตูประกาศแยกตัวออกจากกองทัพแล้วก็ตั้งเป็น KNA ใหม่เป็นกระเรียงเหมือนกันแต่ว่าไม่กินเงินเดือนไม่รายงานต่อรัฐบาลกลางแล้วขอประกาศเป็นกลางเป็นกลางคือฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายรัฐบาลเขาสู้รบกันแต่มองชิตตูนั้นเป็นที่รู้กันในแวดวงของคนที่อยู่ตรงชายแดนนั้นแหะครับว่า เป็นคนที่มีบารมีเพราะว่าคุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นายเมลยวดีและมีทุนจีนสีเทามาเช่าที่เมยวดี99ปีเพื่อสร้างคาสิโนและสร้างธุรกิจซึ่งหลายคนก็บอกว่ามีทั้งธุรกิจสีเทามีทั้งเรื่องใต้ดินมีทั้งเรื่องคาสิโนความบันเทิงทั้งหลายแหล่อยู่ตรงนี้หมดแต่ท่อน้ำเลี้ยงที่ดูแล ทั้งฝ่ายกองทัพทั้งฝ่ายกะเรียงและฝ่ายตนเองนั้นเนี่ยก็มาจากธุรกิจเหล่านี้เมื่อทั้งฝ่ายต่อต้านบอกว่าสามารถขับไล่กองทัพออกไปจากเมียวดีเนี่ยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนข่าวที่เข้ามาก็คือทั้งฝ่ายกองทัพไม่ยอมก็ถล่มโจมตีทางอากาศแล้วบอกให้ฝ่ายกระเรียงแล้วก็ให้แจ้งกับมองชิตตูด้วยว่า ให้คืนอาวุธทั้งหมดที่ยึดให้กับรัฐบาลฐานพมา่าเอาทหารที่ถูกจับเนี่ยคืนเข้าด้วยมิฉะนั้นจะถล่มทางอากาศและจะถล่มสองจุดนี้เลยครับสองจุดนี้คือที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มองข้ามจากฝั่งแม่สอดก็จะเห็นชัดเจนเป็นตึกรามบ้านช่องสูงก็เป็นที่ตั้งของสถานบันเทิงทั้งหลาย ทางฝ่ายกองทัพบ,บอกฉันจะถล่มสองจุดนี้นะที่ต้องเรียกว่าเป็นศูนย์สร้างรายได้อันสำคัญให้กับมองชิตตูเลยครับสเวเชกโกสเวเก,กโกกับเคเคพักอยู่ตรงบริเวณเมลว,วดีนี้เลยครับก็เลยเกิดความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจว่าอยู่ดีๆเมื่อวานนี้มีคนเอารูปขึ้นว่าทหารพรม่าก,กลับเข้าไปที่ บริเวณเมวดีแล้วก็ไปชักธงกองทัพขึ้นเอาธงเกรเรียงลงเพราะธงกระเรียงเขาชักขึ้นตอนที่ประกาศยึดพื้นที่นี้ได้จากกองทัพเช็คไปเช็คมาก็ปรากฏว่าโคษกของ KNU เองก็ง,งงบอกว่าอ่ะก็ทหารของมองชิตตูเนี่ยอ้างว่าจะเอาทหารตัวเองเนี่ยไปที่ฐานนี้ไปที่ฐานแต่ปรากฏว่า ไม่ใช่ไปด้วยทหารของมองชิตตูเองหรือ KNA แต่เอาทหารพรม่าไปด้วยทหารพรม่าไปถึงปั๊บชักธงพม่าก,กลับขึ้นมาเลยครับพอส่งรูปนี้ออกในโซเชียลมีเดียก็ฮือหากันอยา่างอ้าวทหารพรม่าก,กลับมายึดเมียวดีได้แล้วหรือ KNU บอกไม่ใช่ทหารพรม่ายังสู้รบกันกันกบทหารกรี่ยังอยู่ตรงโน้นเลยที่ก็กรเกเนี่ยซึ่งห่างจากเมียววดีเนี่ย หลายสิกิโลสี่สิบห้าสกิโลความจริงยังไม่ถึงก็กระเกได้ซ้ำไปโน่นน่ยอยู่ห่างออกไปตรงเทือกเขาที่สู้กันหนักอยู่นี่ครับนี่คือความสับสนอลหมานของสมรภูมิเมียวดีที่แม้เมื่อวานนี้จะไม่มีการสู้รบและชาวกะเหรี่ยงและชาวพมา่าที่หนีสงครามมาประมาณ3,000คนเมื่อสองสามวันก่อนและเริ่มกลับไปเพราะว่า ดูเหมือนสถานการณ์จะนิ่งแต่นิ่งนี่ไม่ได้แปลว่าสงครามยุตินิ่งนี้แปลว่ารอจังหวะการต่อรองแล้วอาจจะระเบิดตูมตามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นี่แหละครับความสับสนของเมียวด,ดีที่ทางฝั่งไทยผมเชื่อว่าวอลรูมที่นำโดยรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีพระอิทธานุกรเนี่ยคงจะต้องเช็คข่าวกรองข้อมูลเหล่านี้ และความจริงจะว่าไปแล้วผมก็เชื่อว่ามองชิตตูนี่คงจะรู้จักกับฝ่ายไทยไม่น้อยแหละเพราะเขาอยู่ที่นั่นปักหลักมานานและความที่เป็นคนกลางพยายามจะรักษาไว้ซึ่งท่อนำเลี้ยงทางธุรกิจในภาวะความขัดแย้งในภาวะที่ต้องประสานกับทุกฝ่ายไม่ต้องการให้ฝ่ายรัฐบาลฐานพม่ามาถล่มทางอากาศแต่ขณะเดียวกัน ก็พร้อมจะทํางมาร่วมกับ KNU เพื่อจะให้ประชาชนของรัฐกะเหรี่ยงนั้นเห็นว่าทั้ง KNU ทั้งฝ่าย KNA หรือ BGF เก่าของมองชิตูนั้นเนี่ยต้องการจะให้ชุมชนของกะเหรี่ยงนั้นกลับมาสู่ภาวะปกติมีชีวิตที่สามารถจะฟื้นคืนจากความทุกข์ยากได้แต่ เมื่อกองทัพพมาบอกไม่ได้ฉันสูญเสียเมียวดีไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เราต้องเข้าใจถึงความวุ่นวายซับซ้อนและความเป็นสีเทาของสนามรบซึ่งเปรียบได้กับการบุกเบิกดินแดนที่บางจุด No Man's Land คือ ไม่รู้ใครเป็นคนคุมเกมและไม่รู้กติกาวางโดยใครมันมีทั้งกองทัพมีทั้งอาวุธมีทั้งเรื่องผิดกฎหมายมีทั้งเรื่องมาเฟียอ,อิทธิพลมืดนี่คือการผสมผสานของต้องเรียกว่าสารเคมีอันตรายทั้งหลายแหล่มาอยู่ที่เดียวกันเลยครับนี่คือโจทย์สำคัญยิ่งที่ฝ่ายไทยเราต้องตีให้แตกและทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ